สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางเดินทางเข้าไปสู่ปราสาทใหญ่เหงานะคะปราสาทใหญ่เหงาตั้งอยู่ที่บ้านโพนทรายนะคะตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและตำนานพื้นถิ่นนั่นก็คือใหญ่เหงานะคะที่พลาดจากคนรักหรือการรอคอยรักอันอมตะนั่นเองนะคะในพื้นที่แถบนี้แต่ก่อนยังไม่ได้มีความเจริญมากแต่ณตอนนี้นะคะมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างมากมายแล้วก็ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงดังในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็โคกหนองนาโมเดลด้วยภายหน้าทุกท่านจะมองเห็นตัวปราสาทนะคะนี่คือตัวปราสาทที่ทุกท่านจะมองเห็นนะคะแล้วก็ณตอนนี้อาจารย์จะมาณพื้นที่ปราสาทใหญ่เหงานะคะเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะปราสาทใหญ่เหงานี่นะคะมีนิทานนะคะว่าด้วยเรื่องของการรอคอยแห่งความรักเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็นี่คือปราสาทใหญ่เหงานะคะที่พวกเราจะมาชมกันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนี่คือบริเวณบริบทของปราสาทใหญ่เหงานะคะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตพอสมควรนะคะปราสาทใหญ่เหงานะคะเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสวัตติกายนะคะณปัจจุบันนี้เหลืออยู่สององค์ปราสาทเท่านั้นคาดว่าน่าจะมีทั้งหมด3ปราสาทด้วยกันถือว่าเป็นปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และดั้งเดิมมากที่สุดนั่นเองนะคะด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะจะมีแม่น้ำนะคะเรียกว่าคลองนะคะที่ไม่ค่อยลึกและใหญ่เท่าใดนักแต่จากการสัมภาษณ์นะคะ in-depth interview แล้วก็ observation ในกลุ่มคนที่มีอายุ50ปี70ปี80ปีถึง90ปีได้บอกว่าสมัยแต่ก่อนบ้านพลทรายจะต้องข้ามคลองนะคะฝั่งถนนเป็นชุมชนนะคะจะต้องข้ามคลองด้วยเรือนะคะเพราะว่าน้ำลึกมากแล้วก็เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่มากนะคะจะต้องข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นสักการะองค์ปราสาทใหญ่เหงาคือองค์ปราสาทนี้นั่นเองดังนั้นตัวปราสาทนะคะจึงเป็นองค์ปราสาทจึงเป็นองค์ปราสาทที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนและชุมชนบ้านพลทรายก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันออกของปราสาทนะคะปราสาทจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเข้าชุมชนนั่นเองดังนั้นชุมชนในสมัยแต่เดิมจึงจะต้องข้ามเรือนะคะขี่เรือข้ามฟากนะคะมาฝั่งทางนี้แต่ณปัจจุบันนี้นะคะมีสะพานแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสะพานที่สามารถขับรถผ่านได้นะคะสมัยแต่มีทั้งสะพานที่ขี่รถข้ามได้แล้วก็เดินข้ามได้แต่สมัยแต่เดิมจะต้องนั่งเรือข้ามอย่างเดียวนะคะสมัยแต่ก่อนบอกว่าโอ้โหจระเข้ก็มีนะสัตว์ที่น่ากลัวก็มีนะคะและปราสาทใหญ่เหงาเนี่ยถือว่าเป็นปราสาทที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีมนต์ขลังมากเมื่อเข้ามาภายในองค์ปราสาทแล้วจะพูดเล่นแทบไม่ได้เลยพูดอะไรที่เป็นคำหยาบเป็นการท้าทายหรือเป็นการลองดีนี่จะต้องเจอเป็นทุกรายนะคะเมื่อได้ประสบพบเจออาถรรพ์แล้วนะคะผู้คนก็จะมาทำพิธีการกราบไหว้สักการะบูชาอโหสิกรรมนะคะอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะคะดังนั้นอาถรรพ์แล้วก็ปฏิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ยังปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์นะคะที่กล่าวโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสว่าปราสาทใหญ่เหงานี้มีมนต์ขลังอันน่าสะพรึงกลัวมากนะคะมีชาวจีนที่อพยพโยกย้ายนะคะจะต้องผ่านทางปราสาทแห่งนี้ก็ยังต้องมีความสำรวมระมัดระวังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชื่นชมองค์ปราสาทกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ